าคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับหมอสู่ขวัญท่านหนึ่งค่ะหมอสู่ขวัญท่านนี้นะคะอายุ85ปีแล้วนะคะเป็นชาวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาใครๆที่ได้เจอหมอสู่ขวัญ นะเขาก็ว่ากันว่าเป็นหมอสู่ขวัญเสียงเทวดาจะเป็นเพราะอะไรไปดูกันเลยค่ะนี่คือเสียงของคุณยายซ่านาบุญนะอายุ85ปีค่ะเป็นหมอพรามชาวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่กำลังประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญตามแบบฉบับของคนอีสานมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะคะคุณยายซ่านะคะเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้การสู่ขวัญมาตั้งแต่อายุ30ปีอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยเป็นหมอลำมาก่อนด้วยแล้วก็มีความตั้งใจนะคะที่จะมาเป็นหมอสู่ขวัญเพราะว่ามีความสนใจนะคะที่จะรักษาตำราสู่ขวัญเอาไว้ค่ะเนื่องจากว่าหมอสู่ขวัญในหมู่บ้านก็มีอายุมากแล้วในสมัยนั้นนะคะตัวเองเนี่ยก็เลือกไปเรียนเพื่อสืบทอดด้านนี้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็กลัวว่าถ้าไม่มีใครถ้าไม่มีคนเนี่ยมาสืบสานต่อเนี่ยแน่นอนนี้แน่นอนว่าประเพณีแบบนี้ก็จะเลือนหายไปนะคะจึงตัดสินใจไปเรียนต่อเพราะว่าต้องการเก็บตำราให้อยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้จนปัจจุบันนะคะอายุ85ปีแล้วล่ะค่ะโดยวิธีการทำขวัญ นะคะคุณผู้ชมนะคะวิธีการทำขวัญของคุณยายซ่านี่นะทำในรูปแบบของคนอีสานเลยค่ะเรียกขวัญสู่ขวัญเป็นภาษาอีสานสำหรับพิธีบายสีสู่ขวัญก็คือเรียกได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นพิธีบายสีพิธีสู่ขวัญพิธีทำขวัญพิธีรับขวัญก็กลายเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวไทยแล้วก็ชาวลาวมาอย่างช้านานแล้วล่ะค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าขวัญ นั่นเองคุณผู้ชมคะซึ่งมีหน้าที่คอยรักษาประคับประคองชีวิตของเราแล้วก็ติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่งการทำพิธีบายสีสู่ขวัญ นะคะจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้มาอยู่กับตัวแล้วก็เชื่อว่าเป็นการเสริมพลังใจให้เข้มแข็งมีสติและไม่ประมาทด้วยนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์นะคะของประเพณีบายสีสู่ขวัญ นะคะตามแบบฉบับของคนอีสานที่สืบทอดยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษบายสีสู่ขวัญหรือพิธีรับขวัญ นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ